จากมือปลาถึง54ที่ยิ่งขาการโปรโมทเนื้อในค่อนข้างแต่ว่าปังมากปลอมมันมากคือจริงๆคนทำแอดนี่คือเก่งมากเพราะว่าเหมือนเขาหาแบบแกนกลางของเรื่องแล้วก็หาสิ่งที่จะทำให้คนหันมามองป้ายอ่ะคือเชื่อว่าโปสเตอร์ละครมันเยอะมากเพราะละครเรามันเยอะมากอ่ะมันมีไม่รู้กี่เรื่องพร้อมๆกันเนาะในประเทศไทยเนี้ยแล้วทำยังไงให้คนหันมาคือแบบตอนคุณเห็นครั้งแรกคนแท็กมาคุณว่าอันนี้คนสเปรย์จริงหรือว่ามีคนพ่นสเปรย์จริงหรือว่าแบบมันเป็นโปสเตอร์บอกมันเป็นโปสเตอร์โหแรงดีมากค่ะจะอึ้งไหมคะตอนที่แบบว่าคนแท็กมาแบบปลอมจนหน้าเราเป็นแบบนี้ครั้งแรกเป็นแบบให้รู้สึกยังไงดีแบบว่าเขาเป็นไม่ใช่สเปรย์ใช่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อพอเป็นแอดเราก็ยิ่งสะใจค่ะว่าแบบมันสะท้อนเรื่องราวของเนื้อในได้ดีมากตอนแรกมีคนเข้าใจผิดกันไม่คิดว่าคนมาด่าเราอะไรเงี้ยไม่คิดอย่างนั้นค่ะแต่ว่าแค่ตกใจแบบถามไปก่อนเผื่อมีคนสเปรย์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่คิดไม่คิดคือจริงๆอ่ะให้อยากให้ไปดูละครค่ะละครเรื่องนี้มันแบบคือยิ่งเล่นนะยิ่งแอนตี้โซเชียลไม่รู้อ่ะคือเหมือนเราจะทำให้เรากลับมาดูสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่มันเป็นไปโดยธรรมชาติอะนะมันมีทุกคนที่พยายามจะเป็นซัมบอดี้ทุกคนที่พยายามจะอยากจะดีกว่าคนอื่นเพื่อให้หรือทำให้คนอื่นไม่ดีเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อที่จะเลื่อนขั้นตำแหน่งเพื่อที่จะอยากสวยที่สุดเพื่อที่จะอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นไปโดยธรรมชาติของขั้นบันไดของโลกมนุษย์เราใช่ปะแต่พอยิ่งเล่นยิ่งทำให้มองไปรอบๆข้างแล้วรู้สึกว่าเราอยู่กับคนที่เรารู้ว่ารักเราจริงๆอ่ะดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องทำเพื่อตัวเองแน่นอนค่ะละครมันจะแบบว่ารุนแรงกว่าชีวิตจริงในสังคมที่เราอยู่นิดนึงเพราะมันเป็นละครใช่ปะแต่ว่ามันสะท้อนชีวิตจริงจริงๆพวกยูดูพวกยูจะเข้าใจคือมันมากเลยอะค่ะแล้วก็มันอะแล้วคือถึงบอกไงว่าถ้าไบโพล่าได้ขนาดเข็มเพชรเนี่ยถูกต้องแล้วที่เขาทำแอดมาแบบขนาดนี้มันสุดยอดเลยคนคิดแอดเก่งมากใช่ไหมจริงๆก็พี่คิดเคยเจอประสบการณ์แบบคนปลอมใส่อะไรแบบนี้ไหมคะในคาแรคเตอร์ที่เราหลับไม่ถึงขั้นเข็มเพชรค่ะคือไม่ถึงขั้นเจอแบบเข็มเพชรเพราะว่าถ้าเจอแบบเข็มเพชรนี่คือคงไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็จะเห็นนะคะบางทีเรารู้ว่าคนนี้จริงๆทักเราแต่ว่าเราแอบเคยได้ยินว่าอ๋อคนนี้เคยแอบไปนินทาเราอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเคยเจอหมดเรื่องมีแววเข้ามาในหูใช่เรื่องอะไรแบบเนี้ยทุกคนเคยเจอหมดอยู่แล้วถูกปะแต่ว่าเราก็ไม่ได้พร้อมจะมีเรื่องกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยเป็นหมดเรื่องอะไรสั้นๆง่ายๆแบบเนี้ยแต่ว่าในเนื้อในคือมันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นทําให้คนนั่งดูอ่ะรู้สึกได้แต่ละคนนี่ก็คือแบบว่ามวยถูกพูดทั้งนั้นเลยโอ้โหกับก๊อฟเนี่ยก็จะดราม่าตลอดครับเป็นสามีเราแต่กับอาร์ตเนี่ยคือทำไมถึงเลวได้ขนาดนี้นี่คิดเนี่ยเป็นคนเลวแล้วนะในเรื่องอ่ะอันนี้เลวเพราะว่าไม่ปกติอยากเอาชนะมากอยากโดดเด่นมากอยากดีที่สุดมากเห็นใครดีกว่าไม่ได้แต่กับอาร์ตเนี่ยอาร์ตเลวกว่าทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวรอถามอาร์ตดูอาร์ตเนี่ยตบผู้หญิงเอ่ยดูถูกผู้หญิงปั้มผู้หญิงอะไรเงี้ยเลวที่สุดไม่มีคำบรรยายแล้วใช่ไหมไม่มีคำบรรยายเดี๋ยวถามเขาดูค่ะว่าเขาเลวแค่ไหนมือข้างหัวเขาฉาดตบอ๋อตบทั้งเรื่องเลยค่ะไม่มีเข้าวัดเลยก็ตบเลยไม่มีเข้าวัดมีเข้าวัดหนึ่งฉากแต่เขาก็ยังไปพลอดรักกันในวัดนะอยากเอาให้มันผิดศีลธรรมแบบขั้นสุดใช่ก็ถามอาร์ตดูได้ดูปีนี้ไหมครับได้ดูค่ะได้ดูค่ะแสดงว่าปีนี้เราก็จะปังสองเรื่องคู่เลยคือเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเนี่ยคือเดือดจัดเลยค่ะจันทร์อังคารนี่คือขออย่าให้ไปไหนเลยนะคะเนื้อในเนี่ยจะมาวันที่10 20:10 ช่อง GMM 25แล้วก็ไปต่อได้เลยไปให้ถึงดวงดาวมาวันที่3กุมภาพันธ์20:30ช่อง31ช่องวันต่อเลยมาถึงมาออนแอร์ชมกันเราเสียดายไหมเราเสียดายไหมเสียดายคือจริงๆคุยเสียดายเพราะว่ามันสนุกมากมันมากทั้งสองเรื่องค่ะแล้วก็สะท้อนสังคมทั้งสองเรื่องมันจะเป็นเรื่องเนื้อในเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราและโป
และการ manage ชีวิตของเรากับสังคมเรื่องไปให้ถึงดวงดาวเนี่ยจะเป็นเรื่องของครอบครัวมากเป็นเรื่องของคนเลิกกัน divorce หย่าร้างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองเรื่องนี้เราพอทราบไหมว่าตอนแรกถือว่าวางแผนไม่ได้มาปอนแอร์ชนกันจริงๆเขาเหตุที่คริสจำได้นะเขาวางแผนแบบเหลื่อมๆกันประมาณเดือนกว่าๆอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้คริสก็เป็นแค่นักแสดงตัวเล็กๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็วางอาจจะแบบเหมือนละครต้องผังนี้พอดีเลยเวลานี้พอดีก็เสียดายแหละเนาะเพราะว่าแทนที่จะแบบบทใดบทหนึ่งจะได้แบบเต็มปีกลางปีเอางี้ละกันค่ะอยากให้คนดูห้ามงงเพราะว่าต่อให้เขาเป็นคนเขาทั้งเข็มเพชรนี่คือเนื้อในนะเหมสุดาคือไปถึงดวงดาวจะงงเลยหนึ่งสองสามห้ามงงเปลี่ยนช่องแล้วคือห้ามงงอย่างเงี้ยค่ะคือเขาคนละคนถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนแบบดุเดือดทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะแต่คนละคนจริงจริงการแสดงมันคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าคือไอ้ด้วยคาแรคเตอร์ค่ะเขาเป็นผู้หญิงที่มีสตางค์บ้านรวยมีลูกมีสามีคล้ายๆกันสเตอริโอไทป์คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ดูจริงๆอ่ะจะรู้ว่าเป็นคนคนละคนเลยค่ะแต่ว่าให้ติต่างไว้นิดนึงว่าคือคริสเนี่ยก็ยังเป็นคริสที่อยู่แกนกลางเพราะฉะนั้นเวลาคริสขึ้นเสียงก็คือคนเดิมเข้าใจปะคืออยู่จะให้ไอเป็นเสียง8แบบทั้งเรื่องก็ไม่ได้ไงเขาหวั่นว่าคนจะสลับคาแรคเตอร์ไม่ทันแต่คริสว่าคนเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วค่ะใครตามเรื่องไหนเขาก็จะตามเรื่องนั้นแต่ถ้าตาม2เรื่องอ่ะก็คือเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อตอนนี้คือเข็มเพชรกำลังทำสิ่งนี้อยู่ตัดมาอีกเรื่องนึงคือเหมือนดูละครอีกเรื่องนึงไปเลยครับค่ะถึงคลิปล่าสุดค่ะบิกินี่ทะเลสาสุดเลยไม่ถ้าไม่รีบใส่ตอนนี้เดี๋ยวโตกว่านี้แล้วจะไม่ได้ใส่แล้วค่ะเด็กอยู่นะคะตอนนี้18เมื่อวานนี้เองค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะซินเธียอยู่อีกซินนี่หัวใจนะคะทุกคนแล้วพี่เอมี่พอเราโพสไปแล้วคนรับข้างเขาว่าไงบ้างก็ไม่ว่าไงค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าโอ้โหแบบว่าแบบต้องรีบทำก่อนเนาะอะไรเงี้ยก็แซวๆก็คือคนเพื่อนๆที่อายุใกล้ๆกันเนี่ยทุกคนก็จะเป็นแบบว่าใครที่ยังแบบคีปหุ่นตัวเองได้อยู่เขาก็อยากทำแบบนี้แหละพอโตแล้วมันก็ไม่ได้จะอะไรอ่ะถูกไหมแล้วมันก็ไม่ได้แบบโป๊แบบโอเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าเตรียมตัวมาดีนะคะใช่ไหมคะกับชุดนี้ตั้งใจแล้วว่าจะต้องมีภาพอย่างนี้ในหัวไม่หรอกจริงๆไปทะเลอ่ะก็ตามกาลเทศะค่ะคุณก็คงไม่ได้ใส่แบบชุดว่ายน้ำแบบในห้องครัวหรือว่าแบบในแบบห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไปทะเลก็ปกติเอาไปกี่ชุดนะวันที่แบบกี่ชุดไป2วันเองถ่ายรูปเยอะมันมีชุดบทกว่านี้ไหมคะชุดบทกว่านี้หรอบทเท่านี้พอแล้วโตแล้วอย่าไปคิดเองเคยคิดไหมคะว่าแบบอาจจะมีสักโปรเจกต์นึงที่แบบถ่ายแบบเซ็กซี่ไปเลยเก็บไว้ดูเอาไว้ตอนแบบมีอะไรให้เซ็กซี่เท่าไหร่ค่ะคือประมาณนี้แหละค่ะสไตล์ก็ประมาณนี้เพราะว่ามากกว่านี้คุณก็ดูรูปแล้วก็ไม่ได้ชอบอ่ะถามเรื่องของเตอร์นิดนึงนะคะพี่ไอซ์ที่โดนโยไปอันนี้คุณไม่รู้จริงๆแล้วก็คุณไม่คอมเมนต์ดีกว่าค่ะเพราะว่าคุณไม่รู้จริงๆเลยค่ะแต่ว่าจริงๆเพื่อเราปกติไม่ได้มีอาการเครียดจากข่าวไม่ได้คุยกันด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอค่ะค่ะคุณถ่ายละครเยอะแต่ถ้าให้คุณคิดเองนะให้คุณคิดเองคุณว่าไม่น่าใช่ค่ะแต่คุณไม่รู้คุณไม่รู้จริงๆอันเนี้ยแบบถ้าถามคุณก็ตอบได้จริงๆว่าไม่รู้ไม่ถามดีกว่าค่ะเจอแล้วถึงนี้เมื่อไหร่คะพี่มิ้นโอ้โหนี่ถ่ายละครแบบว่าหนักหน่วงมากถามว่าคุณออกไปเที่ยวเยอะน้อยแค่ไหนมีแต่กินข้าวไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันค่ะนานหลายเดือนแล้วค่ะไม่ได้อัปเดตชีวิตใช่ไหมอีกหนึ่งที่ค่ะมีคนของร้านแม่ชมแล้วแบบแอบมีข่าวดีหรือเปล่าเออท้องแล้วหรือไม่อุ้ยอันนี้ต้องถามเขาเองค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดว่ามีข่าวดีก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากค่ะเพราะเขาก็เป็นแม่ที่ดีนะจากที่ทุกคนก็เห็นอยู่
พร้อมเวลข้ามแค่พี่ดาใหม่พร้อมเวลข้ามอยู่แล้วค่ะนั่นก็ไม่ได้เจอนานเหมือนกันเออต้องแบบไม่ได้เจอเพื่อนๆเลยค่ะมีแต่เจอกินข้าวแวบๆนี้ค่ะโอเคครับ